บ้านซอยโยธินพัฒนาด้วยใช่ค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวไปจับตากันตั้งนานนะคะก็บอกคุณยิ่งรักในเก็บตัวเงียบแต่ว่าตอนนี้เหมือนเป็นการสับขาหลอกไม่รู้ว่าตกลงแล้วหนีหรือไม่หนีนะคะหรือว่าแท้ที่จริงยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมานะคะว่าคุณยิ่งรักอาจจะปรากฏตัวในช่วงบ่ายวันนี้ก็เป็นได้ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บ้านพักซอยโยธินพัฒนา3เป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณคณิษฐา มอนเมธวรินทร์รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริคะเรามาดูบรรยากาศที่บ้านพักของนางสาวยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีภายในซอยโยธินพัฒนา3นะคะภายหลังที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ออกหมายจับนะคะเนื่องจากมีการขอเลื่อนเข้าฟังคำพิพากษาโดยบรรยากาศขณะนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าบ้านพักนะคะก็มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักค่ะมารอเกาะติดสถานการณ์นะคะอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะได้เดินทางมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าบ้านพักด้วยค่ะเราได้มีโอกาสสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทำหน้าที่ประจำจุดตรวจซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะก็ได้คำตอบว่ายังไม่ทราบนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังอยู่ภายในบ้านหรือเดินทางออกไปข้างนอกบ้านแล้วค่ะเพราะว่าก็มาทำหน้าที่ในช่วงที่พร้อมๆกับที่สื่อมวลชนเดินทางเข้ามาทางตอนเช้าค่ะซึ่งจุดตรวจตรงนี้นะคะอยู่ในท้องที่สน.ลาดพร้าวค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการภายในจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีเวรประจำจุดตรวจ1นายเป็นเวรผัดละ10ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนเวรกันเมื่อครบกำหนดค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากมีสื่อมวลชนค่ะมาเกาะติดสถานการณ์นะคะค่อนข้างจะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะก็เลยมีการเตรียมตำรวจนะคะทั้งนอกและในเครื่องแบบเพิ่มเติมอีกประมาณ10นายค่ะมาอำนวยความสะดวกแล้วก็ด้านความจราด้านการจราจรด้วยค่ะแต่ว่าจากการสอบถามก็พบว่าขณะนี้นะคะยังไม่ได้รับคำสั่งให้มีการเพิ่มกำลังใดๆจากผู้บังคับบัญชาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะจนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวเพียงแค่1ครั้งก็คือในเวลาประมาณ6นาฬิกาเศษนะคะก็พบว่ามีรถแวนค่ะหมายเลขทะเบียนฮนคูกนหนู999ออกจากบ้านพักนะคะซึ่งก็ระบุว่าเป็นรถของบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ปกติแล้วก็จะออกไปโรงเรียนในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็พบความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะในเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีค่ะประตูบ้านอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เปิดออกสักพักนึงแล้วก็ปิดลงไปค่ะโดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกนับจากช่วงนั้นเป็นต้นมานะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีคำยืนยันใดๆนะคะว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรยังคงอยู่ในบ้านหรือไม่ค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริคะก็มี